ยมากอ่างเก็บน้ำคลองดุงแห่งนี้ถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่นั้นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากผมขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดประจวบสำนักงานคณะรัฐพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยครับเชิญเลยนะครับต้องไว้ต้องไว้อย่าหลับตาตอนนี้30มีฮาร์ดเต็มตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะวางกระร่างกายตัวเองไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญหลังจากที่เราวิ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยอย่าลืม7 6 5 4 3 2 1สตาร์ทเดี๋ยวเหลือ5กิโลกับ3กิโลยังมีอีก2ระยะทางนะครับพี่อยู่มันน้อยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคขอบคุณนะคะพอแล้วเหนื่อยโอเคเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันวิ่งเองค่ะสวยมากเลยค่ะอายันทำมือหัวใจหน่อยทำมือไปหันกันอ่ะนี่ไงไปชนกันไปชนกันไปชนกันวันนี้จะได้ไหมหัวใจหัวใจจ้ะช่วยนิ้วข้าวอย่างนี้
อย่าเก่งมือสิอย่าเก่งได้ได้ได้ความสามารถแล้วอ่ะสวยพี่จริงมันต้องเป็นโบใช่ใช่ต้องเป็นโบมากกว่านั้นคุณพี่ไปแทนค่ะคุณพี่ไปแทนคุณพี่ไปแทนพี่ตื่นมาทำขนมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอ่ะสวยโอเคครับพี่เดี๋ยวนะขออนุญาตเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องเอาหน้าเอาแค่มือเอาหน้าด้วยเอาหน้าด้วยเอาหน้าด้วยเดี๋ยวเราต้องมุนสวยมากค่ะอย่าให้กล้องพี่เขาก่อนเอาเลยเลยเพื่อนเราเลยก็อย่าลืมไปรับอาหารด้านหน้าเราคุณต้องไปแล้วรับของที่ลึกจากสปอนเซอร์จับจองพื้นที่ได้ได้นะครับกำลังดีว่าอย่างไรเอ่ยได้ค่ะขอเพียงเลยครับมาแวะหัวหินมาที่อำเภอเมืองจะไปเที่ยวกับสแกบางสะพานนะมาบุญสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับคืออันนี้ขอให้พอว่าเรานะคะจัดขึ้นตลอด3วัน3คืนครับในงานวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีการเชิญดนตรีเนี่ยเราชื่อว่างานรันมันฟินนะครับระหว่างวันที่10ถึง12นะครับณอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองบึงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทรท.ก็ได้ร่วมกับบริษัทดีๆวันนะครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างพื้นที่เนี่ยเข้ามาเที่ยวแล้วก็รู้จักอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองบึงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะครับผมว่าได้รับการตอบรับดีมากคะก็การจัดงานรันมันฟินในครั้งนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งนักกีฬานะเป็นจำนวนมากนะครับก็คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประมาณ800คนครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีคนต่างพื้นที่ประมาณ 50-50% ครับผมงานนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างเป็นเงินในวงเวียนยังไงบ้างคะสำหรับงานวิ่งรันมันฟินนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับมีนักวิ่งสมัครเข้าแข่งขันประมาณ800คนนะครับก็คาดว่างานนี้เนี่ยจะได้ทำให้เงินสะพัดในพื้นที่ประมาณ3ล้านบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ารวมทั้ง3วันเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีเงินสะพัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ10ล้านบาทครับผม